มาดูความคืบหน้าคดีของเสียแป้งนานโหนดกันบ้างท่านับเข้าสู่วันนี้นะคะตั้งแต่22ตุลาค,คมประมาณ1สัปดาห์แล้ว, 1> 1ลวนะคะ,ะยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวเสียแป้งได้นะคะแต่ว่าลูกน้องในขบวนการทั้งหมดถูกจับได้หมดแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการรายงานตัวของคนล่าสุดเข้ามาว่าจะเข้ามอบตัวในวันนี้ก็คือในหนอนอแต่ว่าลูกน้องคนสนิทสองคนเมืม่อวานนี้ก็คือบิ๊กกับปอยค่ะคุมสอบเข้มเลยนะคะค หลังจากที่เข้ามอบตัวค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นสองตัวการสำคัญที่พาเสียแป้งเนี่ยหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชด้วยค่ะนี่คือช่วงจังหวะนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตำรวจภูทรจังหวัดพัทะลุงแล้วก็ตำรวจภาคเก้าด้วยค่ะคก็คุมตัวนายจักรีหรือว่านายบิ๊กแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนายจิยรวัตหรือว่านายปอยสองคนนี้เรียกว่าเป็นสมุนเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งที่พาหลบหนีนะคะ ปอยกับบิ๊กเนี่ยติดต่อขอมอบตัวค่ะโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พวกเขาเนี่ยเชื่อถือหลังจากที่ช่วยเสียแป้งหลบหนีไปนานเกือบสัปดาห์นะคะซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าทั้งสองคนค่ะถึงแม้ว่าเขาจะก่อเหตุแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่เขาเนี่ยติดต่อกันอยู่ตลอดเลยค่ะวนไปวนมาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดคือพัทลุงบ้างตรังบ้างแล้วก็ที่จังหวัดสตูล ส่วนเสียแป้งเนี่ยแยกกับทั้งสองระหว่างที่อยู่ช่วงรอยต่อของจังหวัดพัทลุงแล้วก็จังหวัดสตูลด้วยตำรวจสอบเท้นนานเลยนะคะกว่า2ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์ เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลไปสู่การติดตามตัวเสียแป้งได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคิดว่าน่าจะพบว่าเสียแป้งอยู่ในพื้นที่เพราะว่ายังมีมูลเหตุปัจจัยเกื้อหนุนนะคะอย่างเรื่องแรงสนับสนุนเสียแป้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีเครือข่ายอยู่ในจังหวัดพัทลุงหรือว่าตรังสตูลมีนักการเมืองออมีคนในพื้นที่ที่เป็นผู้มีอิทธิพลมาเยี่ยมที่ ระวังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะข้อมูลก่อนหน้านี้โดยหลังจากการเข้นสอบสองสมุนที่ว่านี้นะคะตำรวจก็คุมตัวไปยังพื้นที่สอพอเมืองนครศรีธรรมราชเพราะว่าเป็นต้นสังกัดนะคะคที่ดูแลคดีนี้ระหว่างสอบปากคํำ ทางครอบครัวของทั้งสองคนเนี่ยพ่อกับแม่ของบิ๊กแล้วก็ปอยก็เดินทางเข้ามาหาก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันที่ด้านหลังของตึกภายในค่ายตำรวจตะเวนชายแดนที่4 3 4สพัทลุงด้วยสังเกตเห็นว่าครอบครัวของทั้งคู่นี่ค่อนข้างเครียดนะคะคใช้เวลาคุยกันอยู่ไม่นานคะ่ะกระทั่งประมาณสักทุ่มสินาทีก็ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอ,ออกมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนะคะทั้งสองคนเพื่อนําส่งตํารวจสพนครเจ้าของคดีระหว่างคุมตัวนี่เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดเกาะนะคะพร้อมกับอาวุธปืนเพื่อตรึงกําลังผู้ต้องหาเอาไว้ด้วยเนื่องจากว่าคือเบื้องต้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าในบิ๊กนะคะก็มีผ้าเนี่ยปิดบงังใบหน้าเอาไว้บางส่วนครับ<ถ>หน้าตาดูไม่ได้เครียดอะไรมากนะคะอ่านี่ผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะอ่าก็ดูไม่ได้แบบ เครียดหรือว่ากังวลแต่ก็มีแค่ความอ่อนเพลียอ่อนล้าเท่านั้นซึ่งในปอยอีกคนหนึ่งก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะก็เดินขึ้นรถตามปกติก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือเปิดปากอะไรกับทางผู้สื่อข่าวค่ะซึ่งท้านาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็บอกทั้งบิ๊กแล้วก็ปอยว่าไม่ต้องไปคุยกับสื่อมวลชนเพราะกลัวว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยจะมีท่าทีแสดงอาการไม่พอใจอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในบิ๊กเนี่ย ได้แสดงความไม่พอใจนะกับฟัดกาเฟียทีมข่าวหลังจากที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ได้ในก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยแยกนะครับควบคุมนั่งรถคนละคันโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนคอยคุ้มกันทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในวันนี้เนี่ยแหละฮะทางด้านของตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยที่เป็นเจ้าของคดีจะทำการสอบสวนเพิ่มเติม แล้วก็นําทั้งคู่เนี่ยไปชี้แผนนะครับจุดที่เกิดเหตุขณะที่พาเสียแป้งนาโนตเนี่ยหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจภูทรจังหวัดพัทรลุงและก็เจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าเนี่ยได้รับการติดต่อนะครับว่าจะมีผู้ต้องหาลูกน้องเสียแป้งอีกหนึ่งคนที่อยู่ในขบวนการเนี่ยที่พาเสียแป้งหลบหนีเนี่ย จะมามอบตัวอีกหนึ่งคนคนั่นก็คือบุคคลสําคัญที่คุณหน่อยแน่บอกก็คือนายหนอนนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงรถที่พาออกไปเนี่ยจะมีรถทั้งหมด3คันมีกระบะสีาขาว2คันคันหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียแป้งนั่งอยู่ส่วนนายหนอนที่ว่านี้เป็นคนขับรถเก่งซีวิกสีดำํำแล้วตามหน้าจอคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับกลุมหมดแล้วนะคะทั้งหมด6คน6คนใช่เหลือแค่เสียแป้งคนเดียว ที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ถ้าไล่เลียงตามทไลายคนแรกที่ตํารวจมาสอบปากคําก็คือคนเฝ้าไข่วิลาวันหรือว่าไหมนะคะคช่องที่สองจากทางขวาต่อมาด้วยหมวย,หมยกับหมวยหมวย,หมวยนี่คือคนที่เป็นคนโอนเงินให้กับไหมที่ไหมบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วยเสียแป้งแล้วเสียแป้งบอกว่าเดี๋ยวให้เงินแสนนึงแล้วก็จะให้บ้านด้วยคือพูดง่ายง่สองคนนี้เป็นนกต่อก่อนะอะนะฮะจับกลุมได้วันที่25หลังจากนั้น 27ตุลาคมก็เป็นบอยค่ะบอยเนี่ยเป็นคนที่ส่งกุญแจผีผนะฮะที่ไปปลดโซ่จวนเนี่ยให้กับเสียแป้งนะฮะก็จับกุมได้วันที่27แล้วก็อีกคนก็คือทายบอยนี่ถูกจับกุมที่โรงพ,พยนรพ,พยนอ่าระหว่างที่ไปดูเรื่องสัปปะเ่อด้วยแล้วก็ทรายก็คือเป็นภรรยาของในบิ๊กนะคะ นี่นี่คือในบอยนี่นะฮะนี่นี่เป็นภาพนะครับนี่มีอุปกรณ์มีอะไรถือกระเป๋าเข้าไปแล้วด้านในมีกุญแจผีนะคะมีอุปกรณ์มีครีมตัดเหล็กอะไรตอย่างๆน้ที่เอาเข้าไปและล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือบิ๊กกับบอยครับ ส่วนนายหนอนจะเข้ามอบตัววันนี้นะคะตามรายงานครับผู้สื่อข่าวที่นครศรีธรรมราชของสำนักข่าวไทยของเราก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่ส่งตัวบิ๊กกัะปอเนี่ยมาที่สพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีเพิ่มเติมในบิ๊กก็ออกมายอมรับนะครับว่ารู้จักและสนิทสนมกับเสียแป้งมาตั้งแต่เด็กๆเกนื่องจากคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเนี่ยเขามาจับผูกข้อไม้ข้อมือว่าให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นเกลอกันก็คือเป็นเพื่อนสนิท จนตัวเองเนี่ยก,กับเสียแป้งเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนรักสนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรการที่ได้เข้าไปหาเสียแป้งเนี่ยเนื่องจากที่เสียแป้งเนี่ยโทรศัพท์ไปหาแล้วก็พูดทํานองว่าไอ้เพื่อนเกลอข้ามาอยู่ข้างนอกแล้วไม่คิดจะมาเยี่ยมบ้างหรืออย่างไร่าหลังจากอะสืบทราบอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็เลยเดินทางไปเยี่ยมโดยที่นายบิ๊กเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยเสียแป้งหลบหนีนะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่พุ่งเป้าไปที่ว่าทําไมเนี่ย ต้องซื้อคีมตัดเหล็กไปให้เสียแป้งก็ไม่ยอมพูดนะว่าซื้อไปให้ทําไมเออเอาไปที่โรงพยาบาลทําไมไม่ยอมปริปากเรื่องของอาวุธปืนด้วยที่เอาไปให้เสียแป้งโดยอ้างว่าปอยเนี่ยที่ถูกจับไปอีกคนนี้เนี่ยที่หรือว่าที่รู้จักกันในนามว่าลูกวัวเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีทั้งหมดเนื่องจากปอยเป็นคนสนิทแล้วก็เป็นเด็กรับใช้ในบ้านของเสียแป้งด้วยส่วนการสอบสวนในปอยเพื่อขยายผลเนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือกันสักเท่าไหร่ ส่วนนอนที่ว่านี้นะคะที่ถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้แล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวแล้วก็พบว่าหลบหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนรถแถวแถวเขาบรรทัดค่ะครับซึ่งหนอนเนี่ยเป็นคนที่ขับขี่แล้วก็เชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยตอนที่แยกกับบิ๊กกับปอยก็มาอยู่กับนอนนี่ยแหละ มีการติดอาวุธร้ายแรงครบมือเลยนะคะแล้วก็มีการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ถ้ามีการเข้าจับกลุ่มมีแนวโน้มว่าจะออกหมายจับเพิ่มเติมผู้ที่อยู่ในเครือข่ายอีกหนึ่งหมายด้วยเดี๋ยวต้องรอตามกันต่อว่าจะเป็นการออกหมายจับใครที่สืบเนื่องจากคดีนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเองก็ขยับข้าหัวนะคะของเสียแป้งนะจาก10,000แสนเป็น1ล้านบาทเพราะฉะนั้นใครมีเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุ่มแจ้ง191หรือว่าทางเดือนจำกลางนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีข้อมูลมาให้กับทางตำรวจนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยเขาบอกว่ามีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นคนที่กินหรูอยู่สบาย มีการคาดการณ์ว่าก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยอาจจะไปหลบอยู่ที่ต่างประเทศไหมหรือว่าไปหลบอยู่ในป่าซึ่งตามรายงานข่าวเขาคาดการณ์ว่าถ้าไปหลบอยู่ในป่าจริงๆแล้วด้วยพฤติกรรมของเสียแป้งที่เป็นคนกินหรูอยู่สบายบวกกับมีโรคประจําตัวที่อ้างว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่ในป่าได้ไม่นานนักซึ่งตอนนี้ตํารวจเขาก็กระจายกำลังนะครับไปติดตามเพื่อที่จะไล่ล่าติดตามจับกลุมตัวเสียแป้งเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่า ถ้าอย่างที่คุณหน่อยแน่บอกตั้งแต่ช่วงต้นก็คือผ่านมาวันนี้เจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์แล้วนะค่ะก็เดี๋ยวฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ก็ติดตามจับกลุ่มต่อนเนื่องแล้วก็กระชับพื้นที่อยู่นะคะก็ขอให้จับกลุมตัว,ตวให้ได้ไวๆเพราะถือว่าเป็นนักโทษคดีอุกชะกันค่ะ